หลังจากที่ Apple ได้เปิดตัว iPad Air 5ที่มาพร้อมชิป M1 นะคะก็ได้รับกระแสการตอบรับที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะแต่หลายคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าทำไม Apple ถึงใส่ชิป M1 เข้ามาใน iPad Air 5ค่ะเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยสวัสดีค่ะพลอยมนนะคะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันเนี่ยเรามารู้จักกับการวางตำแหน่ง iPad ของ Apple กันก่อนเลยนะคะซึ่ง iPad ของ Apple เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็น iPad ระดับรุ่นเริ่มต้นค่ะก็จะเป็น iPad Gen 9นะคะส่วน iPad ระดับกลางนะคะก็จะเป็น iPad Air 5กับ iPad Mini ค่ะแล้วถัดมานะคะก็จะเป็น iPad ระดับ Pro ค่ะซึ่งตัว iPad Air 5นี้นะคะก็จะเป็น iPad ในรุ่นระดับกลางและจุดประสงค์ของ iPad Air นะคะที่ Apple เขาตั้งใจเลยก็คืออยากที่จะให้ผู้ใช้เนี่ยได้สามารถเข้าถึงการใช้งานที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับระดับ Pro แต่จ่ายในราคาที่ถูกกว่านั่นเองค่ะโดยชิป M1 ที่ถูกใส่เข้ามาใน iPad Air 5นั้นนะคะก็จะช่วยให้การทำงานเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะ Apple เขาบอกไว้ว่าประสิทธิภาพเนี่ยจะเร็วขึ้นสูงสุด 60% เลยไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปการเล่นเกมที่เน้นกราฟิกหนักๆนะคะหรือใครที่ชอบวาดรูปเนี่ย iPad ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเพราะเราสามารถวาดฟิลเตอร์ AR ที่เราใช้กันใน IG Story ลงบน iPad เครื่องนี้ได้เลยและยังไม่พอนะคะเราสามารถสร้างแอปพลิเคชันจาก iPad ตัวนี้ได้เรียกได้ว่ายกขุมพลังแบบจัดเต็มมาไว้ใน iPad Air 5ตัวนี้เลยค่ะพอฟังดูจากประสิทธิภาพการใช้งานของ iPad Air 5ตัวนี้แล้วนะคะก็อาจจะคลายข้อสงสัยกันไปได้บ้างนะคะว่าทำไม Apple ถึงใส่ชิป M1 เข้ามาใน iPad Air 5ตัวนี้ค่ะแล้วถ้าเรานำราคาของ iPad Air 5ตัวนี้ไปเทียบกับราคาของ iPad Pro เนี่ยก็จะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะซึ่งอย่างที่พลอยได้บอกไปตอนแรกนะคะว่า Apple เนี่ยต้องการที่อยากจะให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการใช้งานที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับระดับ Pro แต่จ่ายในราคาที่น้อยกว่าค่ะแต่หลายคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่า iPad Air 5จะต่างกับ iPad Pro ตรงไหนซึ่งถ้าเรานำเอาทั้ง2เครื่องมาเปรียบเทียบกันอย่างชัดๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นข้อแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าจอที่ตัว iPad Pro มาพร้อมจอภาพ Liquid Retina HDR แบบ Mini LED เรื่องกล้องหลังที่มีถึง2ตัวด้วยกันเรื่องพอร์ตเชื่อมต่อ Thunderbolt ที่ใช้งานร่วมกับหัวต่อ USB-Cมีระบบเสียง4ลำโพงนะคะแล้วก็มีความจุ iPad Pro ที่มีให้เลือกสูงสุด2 TB และแรมที่มี2ขนาดก็คือ8 GB หรือ16 GB ค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมี Face ID สำหรับการยืนยันตัวตนด้วยสำหรับการเปรียบเทียบสเปคแบบจัดเต็มนะคะระหว่าง iPad Air 5กับ iPad Pro เนี่ยก็สามารถชมคลิปสรุปเปรียบเทียบสเปคได้จากที่พี่ต้อมเคยสรุปไว้ได้เลยค่ะสำหรับสเปคเด่นๆของตัว iPad Pro ที่เราได้เห็นกันไปเมื่อกี้นะคะก็เรียกได้ว่าเห็นข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะคะว่า iPad Pro เนี่ยเขาโปรสมชื่อจริงๆค่ะแต่ถ้าจะถามว่าจะเลือก iPad รุ่นไหนดีเนี่ยก็ต้องดูงบในกระเป๋าของเรากันก่อนนะคะว่ามีงบเท่าไหร่เดี๋ยวพลอยจะลองยกตัวอย่าง iPad ที่มีความจุเดียวกันที่256 GB นะคะซึ่ง iPad Air 5เขาจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 25,900 บาท iPad Pro 11นิ้วราคาอยู่ที่ 31,400 บาทและ iPad Pro 12.9 นิ้วราคาอยู่ที่ 41,400 บาทค่ะจะเห็นได้ว่า iPad Pro รุ่น11นิ้วนะคะมีราคาต่างกับ iPad Air 5อยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทซึ่งถ้าใครงบถึงเนี่ยพลอยก็แนะนำว่าให้ไป iPad ระดับ Pro เลยนะคะเพราะว่าเราจะได้การใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพแน่นอนแต่ถ้าสำหรับใครที่มีงบจำกัดแล้วอยากใช้งาน iPad ที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ iPad Pro iPad Air 5ตัวนี้นะคะก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้พลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ